พิ่มเงินในกระเป๋าของคุณด้วยการทำความเข้าใจเรื่องของภาษีรู้ไหมครับว่าเราจะลดค่าใช้จ่ายภาษีของเราได้อย่างไรผมจะเล่าให้ฟังครับสวัสดีครับผมถนอมเกตเอมครับมีประสบการณ์ทำงานด้านบัญชีและภาษีนะครับมากกว่า15ปีมีแฟนเพจชื่อว่า Tax ปากหนอมแล้วก็เป็นกูรูประจำเว็บไซต์ All Money ด้วยครับแต่ที่เกิดไปข้างต้นนะครับเราสามารถเพิ่มเงินในกระเป๋าได้ครับโดยการเข้าใจเรื่องของภาษีคนส่วนใหญ่ครับมองว่าภาษีเนี่ยมันเป็นเรื่องไกลตัวครับมันทั้งยุ่งยากวุ่นวายปวดหัวไม่อยากคิดจนทำให้บางครั้งเนี่ยเราจ่ายภาษีไปโดยที่ไม่คิดอะไรมีเท่าไหร่ก็จ่ายไปเถอะแต่นั่นแหละครับมันทำให้เราต้องจ่ายเงินหรือเสียเงินไปโดยที่ไม่จำเป็นทั้งที่ว่ามันยังมีวิธีการลดหย่อนหรือวางแผนภาษีที่หลายคนมองข้ามไปครับถ้าวางแผนดีๆเนี่ยประหยัดภาษีได้เป็นแสนเพราะว่าคนที่มีรายได้ยิ่งเยอะเนี่ยฐานภาษีของเขายิ่งสูงแล้วถ้าเกิดเขาวางแผนภาษีดีๆเนี่ยมันเซฟเงินให้เขาได้เยอะมากเลยมันยังสามารถไปวางแผนเรื่องการเงินอื่นๆได้ด้วยไม่ว่าจะเป็นการลดหย่อนภาษีด้วยกองทุนต่างๆการป้องกันความเสี่ยงด้วยประกันชีวิตยังมีวิธีการและก็มีเรื่องราวอีกหลายอย่างนะครับที่จะทำให้เราเนี่ยประหยัดเงินได้มากขึ้นโดยผมเนี่ยได้รวบรวมเรื่องของภาษีวิธีการต่างๆไว้ในคอร์สนี้ครับภาษี101ว่าด้วยเรื่องของภาษีเงินได้บุคคลธรรมดาที่ทุกคนควรรู้ทำให้ทุกคนนะครับมีความรู้เรื่องของภาษีได้เรียบง่ายขึ้นประหยัดเงินในกระเป๋าได้มากขึ้นจริงๆรวมถึงนะครับสิ่งสำคัญเลยของการประหยัดภาษีก็คือไม่มีปัญหาในภายหลังกับพี่ๆสรรพากรด้วยครับสุดท้ายนี้นะครับการวางแผนภาษีครับมันคือศิลปะในการใช้ชีวิตนะครับภาษีเนี่ยมันเป็นเรื่องหนึ่งเลยที่เกี่ยวข้องกับเงินในกระเป๋าเราและมันก็จะนำเราไปสู่เป้าหมายด้านอื่นของชีวิตด้วยถ้าเราวางแผนดีจัดการดีจะไปถึงเป้าหมายได้เร็วมากขึ้นแล้วมาเรียนรู้เรื่องภาษีกับผมได้นะครับในคอร์สภาษี101ได้ที่นี่ครับ Future Skill ครับผม